เช้าเป็นยังไงเมื่อเช้าเนี้ยเป็นยังไง ผมก็เตรียมจะส่งหลานไปโรงเรียนนะแล้วขับมอเตอร์ไซค์มาจะไปซื้อผักอ่ะร้านขายผักอ่ะก็เห็นตำรวจเต็มเลยตกใจไหมท่านตอนแรกคิดว่าไม่ตกใจแต่ว่ามันเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษชุดคอมมานโดอะไรเงี้ยผมก็ถามไอ้หนูมึงจะไปไหนกันเนี้ยนะเขาบอกว่าไปตรวจค้นเป้าหมายก็ไม่สงสัยอะไรมันก็ทักผมอ่ะพวกลูกศิษย์ลูกหาอะไรเงี้ยนะครับอย่างท่านผู้บังคับการที่ไปอ่ะก็ไปซื้อผักกลับมาเข้าใจว่าท่านสุรเชษฐ์เนี่ยนัดกำลังมาเพื่อจะไปค้นที่อื่นนะครับอันนี้ในหมู่บ้านเนี่ยมันที่จอดรถมันน้อยไงแล้วรถตำรวจเข้าไปก็เต็มเลยเขาก็เลยไม่ให้รถนักข่าวเข้าไปผู้จัดการหมู่บ้านบังเอิญมีนักข่าวถามว่าผมมาทำไมเขาคิดว่าผมมาเสือกอะไรเงี้ยนะก็บอกอ๋อผมอาศัยอยู่หมู่บ้านนี้ด้วยส่วนใหญ่หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่ตำรวจอยู่กันเยอะมากเลยมันใกล้ไงมันใกล้แล้วก็ไม่ต้องมีตังค์ก็ซื้อได้เขาทราบเป็นบ้านของพี่โจ้เขายังไงบ้างครับหมู่บ้านนี้เช่นราคามันเท่านี้เขากู้ธนาคารให้หมดเลยอ๋อมันเป็นเหมือนของถ้าเรามีเงินเดือนมีสเตปเน้นอะไรเนี่ยธนาคารเขาก็ปล่อยให้กู้เครดิตทางหมู่บ้านเขาดีไงไม่ใช่หมู่บ้านหรูอะไรใช่ไหมครับไม่ใช่หมู่บ้านปกติไม่ใช่หมู่บ้านหรูแล้วก็คือถ้าหนูเป็นนักข่าวเนี่ยเงินเดือนหนูมีเขาดูมาตรฐานมั่นคงหนูจะไปซื้อก็ไม่ต้องเลยเหลือเงินอีก200,000มาแต่งตกแต่งบ้านได้ด้วยอะไรด้วยแต่ก็ผ่อนยาวเหมือนกันผ่อนก็เพราะว่าจ่ายเยอะผ่อนกัน20-30 ปีในกรณีการขอหมายค้นที่ท่านตำรวจว่าเขาไม่ทราบว่าบ้านคือบ้านของโจ้ไม่ได้คือผมมองว่าเป็นไปได้นะคือคนจะรู้ว่าเป็นบ้านท่านสุรเชษฐ์เนี่ยก็ต้องเป็นคนที่สนิทคือเป็นลูกน้องที่ใกล้ชิดท่านสุรเชษฐ์ซึ่งถ้าคนนอกก็จะไม่รู้คนนอกก็จะไม่รู้นะผมไม่อยู่ใหม่ๆผมยังไม่รู้ยังไม่รู้ปลอดภัยก็เป็นเขารู้สึกว่าท่านบิ๊กโจ๊กเนี่ยมาอยู่ที่นี่เพราะพ่อคุณพ่อเขาป่วยคุณพ่อท่านสุรเชษฐ์เนี่ยป่วยแล้วก็ต้องนั่งรถเข็นอะไรเงี้ยนะผมก็ฐานะคนแก่ออกกำลังปั่นจักรยานไปอะไรไปก็คุยกันอะไรกันตามภาษานะครั้งแรกก็ไม่รู้ว่าเป็นคุณพ่อท่านสุรเชษฐ์ก็ไปคุยกันอะไรกันก็ถึงรู้ว่าท่านบิ๊กโจ๊กเนี่ยมาอยู่ตรงนี้แต่ท่านก็ไม่ค่อยได้ไปพักไปอะไรเท่าไหร่เป็นที่พักผ่อนเพราะว่าบิ๊กโจ๊กจะทำงานตรงสโมสรตำรวจมันก็ใกล้ตรงนี้นะอีกไม่กี่วันจะมีในเรื่องของตำแหน่งของพบตรแล้วคือพอเกิดกรณีแบบนี้คือท่านบอกว่ามันโยงไปเกี่ยวกันได้ไหมผมไม่ได้มองว่ามันจะเกี่ยวกับตำแหน่งในการจะไปค้นไปอะไรมันไม่ทำให้ใครเด่นดังหรือว่านั่นมันอยู่ที่ท่านนายกเศรษฐาเนี่ยท่านจะพิจารณาเลือกใครเสนอเข้าที่ประชุมกตล.แม้แต่ท่านนายกเสนอเข้าไปเนี่ยจะผ่านที่ประชุมหรือเปล่าไม่รู้เพราะที่ประชุมเนี่ยมาจากการเลือกตั้งกัน6 คนพวกที่เป็นแคนดิเดต4